ครับผมวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนท่อน้ําทิ้งของเครื่องซักผ้ากันนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับปัญหาของท่อน้ําทิ้งเครื่องซักผ้าส่วนมากนะครับจะไม่ใช่เป็นการเสื่อมอายุตามการใช้งานนะครับจะเป็นหนูนะครับหรือว่าแมลงสาบอาจจะมาแทะนะครับเพื่อนๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนท่อน้ําทิ้งนะครับโดยนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนรอบนี้จะเป็นวิธีการที่นะครับใช้งานถาวรยันลูกยันหลานบวชกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอายุทูบซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกวันนี้เปลี่ยนแนวทางกันบ้างนะครับเราซ่อมรถกันเบื่อๆวันนี้ก็นะครับยังมาเจอปัญหานะครับจะซักผ้าแต่ว่าท่อน้ําทิ้งนะครับเกิดรั่วฉีกขาดเพราะว่าหนูกัดนะครับเพื่อนๆหากว่าพี่น้องท่านใดอยากจะซื้อท่อน้ําตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเองราคาก็นะครับไม่ถึงร้อยหรอกนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปซื้อท่อน้ําตรงนี้นะครับมาทําการเปลี่ยนเองผมแนะนําอย่างนี้นะครับ1ให้ถือนะครับท่อตัวเก่าไปหรือ2นะครับให้เพื่อนๆวัดคอท่อตรงนี้นะครับวัดคอท่อนะครับเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับที่ออกมาจากถังปั่นแล้วก็ถังซักนะให้เราทําการวัดไปนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมานะครับสายมันเล็กกว่ามันจะเข้าไม่ได้ดังนั้นให้ทําการนะครับถือคอท่อตัวเก่าไปหรือว่าวัดขนาดไปนะครับไม่งั้นสวมไม่เข้าแน่ๆนะครับถ้าหากว่าเราซื้อมาแล้วนะครับไอ้ท่อตรงนี้นะครับที่ผมกําลังจะวัดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราซื้อมาแล้วท่อมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับเวลาเราไปซื้อมันจะหลวมนิดนึงนะก็ให้เพื่อนๆนะครับเอายางในรองเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยสวมท่อเข้าไปทีหลังแล้วก็ใช้หนังยางหรือว่าใช้ลวดใช้เคเบิลไทยนะครับในการมัดไว้นะครับนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมวัดได้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมวัดขนาดท่อนะครับได้นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการดัดแปลงแก้ไขนะครับโดยวิธีการดัดแปลงนั้นนะครับ1งบประมาณต้องน้อยนะครับ2ต้องเป็นอุปกรณ์และก็ชิ้นส่วนที่หาได้ภายในเขตชุมชนภายในหมู่บ้านของเรานั่นเองนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อตัดตอนปัญหานะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเมื่อนะครับหนูมันชอบกัดชอบแทะนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการแก้ไขโดยนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือท่อน้ํานั่นเองนะครับท่อน้ําประปาของเรานะครับท่อน้ําตรงนี้นะครับผมก็ไปซื้อมานะครับเขาเรียกว่าข้อรถนะครับข้อรถขนาดนะครับจากนิ้วครึ่งเหลือ6หุ่นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับลดลงมาเหลือ6หุ่นนะครับนี่ฝั่งใหญ่นะครับจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับเราจะสวมเข้ากับท่อน้ําทิ้งที่ออกมาจากถังถังซักแล้วก็ถังปั่นได้พอดีนะครับนี่ตรงนี้นะครับสวมได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับขนาด6หุ่นหรือว่า3ทับ4นะครับ3ทับ4นิ้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ3ทับ4นิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับพอเราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการตัดท่อน้ําประปานะครับท่ออ่านี่ท่อตรงนี้แหละนะครับนี่ที่ผมซื้อมานะครับเส้นหนึ่งก็40-50บาทนะครับก็ราคาพอๆกันนั่นแหละนะครับกับท่อน้ําสําเร็จนะครับอันนี้ก็ขนาด3ทับ4หรือว่า6หุ่นนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ท่อน้ํามาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทําการวัดตัดสักนิดนึงนะครับตัดท่อนแรกนะครับนี่เราจะตัดท่อตรงนี้ท่อนตรงนี้นะครับสวมต่อตรงออกมาก่อนนะครับเราจะตัดอยู่นะครับก็ประมาณนะครับประมาณก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากจะให้ท่อน้ําทิ้งมันลงมาชนพื้นหรือว่าให้มันลอยอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าให้นะครับต่อยาวลงมาชนพื้นเลยจะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันอาการหลุดนะครับแต่ว่าของผมจะทําลอยไว้สักนิดนึงนะครับลอยไว้นะผมจะตัดมาอยู่ประมาณ2นิ้วนี่แหละนะครับเพื่อนๆ2นิ้วนะครับตัดท่อข้อต่อออกมา2นิ้วนะครับผมตัดไว้แล้วนะครับ2นิ้วก็ประมาณนี้แหละนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับโดยประมาณนั้นนะครับ2นิ้วนะครับ
ทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทําการประกอบสาธิตการประกอบเบื้องต้นนะครับอันนี้ท่อน้ํานะครับเราก็จะสอดเข้าจากด้านล่างเข้าไปนะครับพอสอดท่อนล่างเข้าไปปั๊บเราก็จะเอาข้อต่อที่เราตัด2นิ้วมาต่อเข้าไปแล้วก็ใช้ข้องอเป็นตัวเอียงนะครับเราจะเอียงทิ้งไปในทิศทางไหนซ้ายหรือขวานะครับหน้าหรือหลังเราก็จัดไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปจนจบนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากนี่นานะครับเอานะครับอันดับแรกเราก็จะสอดท่อตรงนี้เข้าไปนะครับในการสอดท่อเราอาจจะดันสักนิดนึงนะครับออกแรงสักนิดนึงหรือถ้าท่อไม่สวมไม่เข้านะครับเราก็ทําการคว้านขยายเอามีดคว้านขยายออกนะครับเมื่อเราสอดท่อขึ้นมานะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาเป๊ะแบบนี้เลยนะครับท่อนิ้วครึ่งนะครับเอามาสวมกันมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเราสวมเข้าไปแล้วนะครับอันนี้มันไม่ได้เอียงนะตอนสอดมันเอียงเฉยๆนะครับเพราะว่ามันติดท่อใหญ่นะครับนี่พอเราสอดเข้าไปแล้วมันก็จะมีช่องว่างแบบนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็เอาแป๊บตัวสั้นมาสวมนะครับเอาแป๊บตัวสั้นมาสวมอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะยังไม่ได้ทากาวนะครับพอเราสวมแป๊บตัวสั้นเข้าไปปั๊บตัว2นิ้วที่เราตัดนะครับทีนี้เราก็ใช้ข้องอมาใส่เลยนะครับเราจะเอียงไปในทิศทางไหนซ้ายหรือขวานะครับได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับนี่พอเราเอียงมาลักษณะแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็วัดนะครับวัดขนาดนะครับอันนี้ผมวัดโดยคร่าวๆนะครับประมาณ2คืบกว่าๆ3คืบนะครับผมก็จะมาตัดท่อน้ํานะครับประมาณ 2-3 คืบนะครับประมาณ3คืบนี่แหละนะครับเพื่อให้มันพ้นนะครับพ้นออกด้านข้างนะครับให้มันพ้นออกด้านข้างมาก่อนนะครับโดยประมาณนั้นนะครับนะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ทําการตัดท่อมาแล้ว3คืบนะครับนี่นะครับผมอยากให้มันงอนะครับอยากให้มันงอนะครับผมก็ไปเผาไฟแก๊สนะครับพอเผาไฟแก๊สก็ดัดๆโค้งๆสักนิดหนึ่งพอโค้งได้ที่เราก็ไปจุ่มน้ํานะครับมันก็จะอยู่ในทรงนั้นเลยนะครับพอเราได้นะครับท่อน้ําที่มีลักษณะโค้งนะครับตามร่องนะครับตามร่องเดิมที่เขากําหนดมานะครับที่เขาออกแบบมาเราก็เอามาสวมใส่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะไปตามร่องรอยเดิมเลยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับที่เหลือนะครับก็ด้านนอกมันโผล่มาเราจะเอางอไปตรงไหนก็ซื้อข้องอข้อตรงมาใส่ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทําการประกอบจริงๆจังๆแล้วล่ะนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นํามาแนะนําเพื่อนๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเจอคงจะประสบปัญหาเดียวกันกับผมก็คือไม่หนูก็แมลงสาบนะครับมากัดนะครับท่อน้ําตัวนี้ที่ผมซื้อมายังไม่ถึง2อาทิตย์กัดอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรมาเบื่อหนูผมไม่รู้ว่านะครับผมดักไปกี่รอบกี่ครั้งแล้วนะครับกับกาวนะครับกาวดักหนูผมก็มาดักนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็มากัดได้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับได้ข้อมูลได้แนวทางไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบใช้งานจริงๆนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับดูก่อนดูอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ท่อนะครับข้องอข้อลดนะครับนิ้วครึ่งลดเหลือ6หุ่นนะครับหรือว่าใครจะใช้นะครับข้อต่อข้อตรงมาเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับใครจะใช้ท่อเล็กท่อใหญ่ได้หมดเลยนะครับแต่ผมใช้นิ้วครึ่งลดลงมาเหลือ6หุ่นนะครับทีนี้นะครับเมื่อผมประกอบจริงเข้าไปนะครับผมก็จะใช้เป็นกาวบอลนะครับถ้าหากว่าท่านใดไม่มีกาวบอลนะครับก็ใช้กาวประปาก็ได้นะครับใช้กาวประปาทาหรือว่าใช้ดินน้ํามันอุดก็ได้นะครับดินเบาดินน้ํามันอุดได้หมดเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อประกอบเข้าที่แล้วก็จะเป็นรูปร่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้ทากาวประกอบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับด้านใต้ตรงนี้นะครับใครจะต่อยาวลงมาชนพื้นก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเอารอยไว้แบบผมก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนทํารอยไว้แบบผมนะครับถ้ากลัวว่าท่อน้ําจะหลุดนะครับก็ให้หาเคเบิลทายมาสอดรัดไว้นะครับมันมีรูให้สอดรัดเยอะแยะเลยนะครับรัดไว้กันหลุดนะครับเพื่อน้ําหนักของน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นะครับมาทําการต่อข้องอแล้วก็ต่อออกมาทิ้งนอกตัวบ้านแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับทิ้งออกมาข้างนอกอย่างนี้เลยนะครับ
ก็งบประมาณก็ไม่ถึง100บาทนะครับไปซื้อแป๊บประปามาเมื่อเช้านะครับอ้าวทีนี้เรามาดูมุมด้านในกันบ้างนะครับมุมด้านในกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำทิ้งนะครับเปิดน้ำทิ้งเปิดปั๊บนะครับเรามาดูนะครับว่ามีจุดรั่วไหมนะครับในจุดที่เราทำการแก้ไขเห็นไหมนะผมก็เชือกรัดไว้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเอาเคเบิลท้ายนะครับมัดไว้นะครับนี่ต่อท่อทิ้งแบบนี้เลยง่ายๆนะครับงบประมาณที่เราใช้ก็พอๆกันนะครับกับเราไปซื้อท่อน้ำราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ